ไปที่ปทุมธานีกันนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเอ๊ะแปลกๆฮะคือมีพระมายืนบิณฑบาตอยู่แต่พระเนี่ยรับแต่ปัจจัยนะแล้วก็ไม่เดินเคลื่อนที่ด้วย มีปัจจัยถึงจะรับชาวบ้านเขาก็เลยเรียกร้องไปนะคะบอกวอนสำนักพุทธมาดูหน่อยซิว่าพระรูปนี้ยังไงกันเนี่ยเป็นพระที่ถูกต้องเป็นพระจริงหรือเปล่าอ่ะหรือยังไงนี่แบบนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็เลยแอบถ่ายคลิปมานะคะเห็นไหมพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้ค่ะเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นั่งนี่เป็นอิริยาบถที่นั่งนะเนี่ยนั่งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีแถวๆธัญบุรีปทุมธานีค่ะเราจะเห็นเลยท่านนั่งนับตังค์ไอ้ยะกับปัจจัยที่ญาติโยมเอามาใส่บาตรถวายนั่นแหละข้าวปลาอาหารอะไรไม่มีเลยเนี่ยนั่งนับตังค์อยู่แบบเนี้ยไม่รู้ว่าให้ลูกศิษย์วัดเอาพวกข้าวปลาอาหารกลับวัดไปแล้วหรือเปล่าตัวกระหน่ำนับตังค์อยู่แบบเนี้ยเนี่ยพระรูปนี้มีพฤติกรรมแบบเนี้ยชาวบ้านก็บอกโอ้ยถ่ายคลิปเลยและนี่ล่าสุดนี้แชร์ว่อนเลยนะคะในเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เขียนข้อความว่าใส่สบงแล้วทรงรับแต่ปัจจัยศึกไปแล้วก็มาบวชใหม่ได้นะโยมเห็นใจคนใส่บาตรจังเลยหายไปไม่กี่วันกลับมาแล้วหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีบอกพิกัดไว้ชัดเจนล่าสุดนักข่าวไปเลยค่ะไปที่จุดเนี้ยค่ะเนี่ยจุดที่พระสงฆ์นับปัจจัยอยู่นะคะเนี่ยจุดนี้เลยปรากฏว่าไปเจอกับเจ้าของคลิปที่ชื่อว่าคุณเสาวลักษณ์เธอก็คุยกับนักข่าวนะคะบอกพระรูปนี้อายุน่าจะ40ปีเศษๆได้อ่ะแล้วตัวเธอก็เจอในตอนเช้าเห็นพฤติกรรมแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนนั้นก็อยู่กับแฟนนะคือคุยกันไปคุยกันมาก็ดูแปลกๆนะจริงๆพระรูปนี้ค่ะมาบิณฑบาต ที่นี่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็นั่งนับปัจจัยอยู่แบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วถามว่าพี่มีคลิปนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าเพราะเห็นนานแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ก็ตอนแรกไม่อยากจะคิดอะไรไงแต่หลังๆไปเอ๊ะไม่น่าจะใช่ละแล้วพารูปนี้นะกลิ่นตัวแรงมากเลย แล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นเหล้าอ่ะถ้ากลิ่นเหล้านี่ชาวบ้านเขาเรียกกลิ่นละมุดป่ะใช่ประมาณนั้นน่ะเธอบอกได้กลิ่นแบบนั้นมามันไม่ได้เป็นกลิ่นเปรี้ยวอย่างเดียวสิก่อนหน้านี้เห็นว่าเคยถูกจับสึกไปแล้วครั้งนึงนะคะแล้วก็กลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกเธอบอกว่าพระรูปนี้ไม่น่าจะใช่พระจริงนะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยอ่ะฟังเธอดูค่ะมันนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจริงๆอ่ะท่านจะนั่งอยู่ฝั่งข้างตรงข้ามนะพี่โอ้นั่งอยู่ตรงนั้นเลยใช่คือเหมือนแบบว่าบางทีเหมือนมานั่งพักอ่ะครับเดินแล้วนั่งพักอ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะพระองค์นี้พระองค์นี้เหรอครับหนูไม่แน่ใจอ่ะน่าจะประมาณ40กว่าที่เป็นข่าวอ่ะพี่ที่เคยว่าจับสืบไปทีนึงในข่าวเพจละติดมั่นใจไหมหน้าตาคล้ายกันไหมลักษณะดูจากเท้าข้างซ้ายเนี่ยรู้เลยว่าเป็นองค์เดียวกันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่หนูมองจากในเพจข่าวนี้คือหนูรู้เลยว่าใช่องค์นี้แน่นอนองค์เดียวกันครับเราอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงให้จัดการยังไงครับก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะว่าก็เห็นใจคนใส่บาตรตอนเช้าอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเขามีจิตศรัทธาที่จะทำบุญนะเนาะแต่มาเจอแบบนี้หนูก็ไม่โอเคอะพี่จริงเข้าใจได้นะคะมั่นใจ100%เลยว่าองค์เดียวกันกับครั้งก่อนที่ถูกจับศึกไปแล้วด้วยล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้คุณพี่ชัดชัยนะวิ่งวินอยู่แถวนั้นละค่ะเขาก็บอกว่าเขาเคยไปส่งพระรูปนี้ด้วยนะแถวสะพานลอยกินซ่าตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะแล้วพระรูปนี้ก่อนหน้าที่จะมาเดินบิณฑบาตห่มจีวรสีเหลืองแบบนี้นะคะก็เห็นว่าเปลี่ยนจีวรนะคือเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็น้ำตาลอ่ะเอ้าเหรอเออซึ่งจีวรไหนกันแน่อันนี้สำคัญมากจริงๆนะคะคือโดยส่วนตัวพี่ชัดชัยแกบอกผมไม่ศรัทธาเพราะว่าเห็นภาพอย่างเงี้ยพระนั่งนับปัจจัยเหมาะสมไหมอ่ะเมื่อพฤติกรรมแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่พระแล้วอะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับศึกนี่ไม่รู้กลับมาได้ยังไงนะคืออยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันเดี๋ยวคนแถวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ผู้หญิงท่านแรกรวมถึงคุณชัดชัยเนี่ยเขาก็คงจะต้องสังเกตสังกาพฤติกรรมแล้วนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวพระรูปนี้พอกลับมาอีกเนี่ยต้องเข้าไปถามเลยนั่นสิฮะตำรวจพระอย่างเงี้ยต้องเข้าไปตรวจสอบเลยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทำให้วงการสงฆ์เสื่อมเสียค่ะใช่ครับ